สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปประจำวันที่29พฤษภาแป๊บๆเดี๋ยวก็จะหมดเดือนแล้วเนาะอ่ะมาดูครับสินค้าอะไรเนาะขายได้ราคาใช้ได้นะครับพฤษภาขายไปแล้วหลายชิ้นเอพริลก็ไม่ใช่น้อยนะครับถือว่าราคาดีเลยนะครับโอเคแต่ขอบอกว่าชิ้นนี้ขอเซ็นเซอร์ครับแต่ถ้าผมใบ้ให้นะฮะเป็นที่ชาร์จแบบนึงนะครับถือว่าขายดีเลยนะฮะราคาชิ้นเกือบพันแต่ผมบอกอีกนะครับสินค้าประเภทนี้บอกตรงๆเมืองไทยมันอาจจะมีแต่ผมไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้าคุณจะขายอาจจะต้องดรอปนะครับแต่ผมเชื่อว่าดรอปแล้วก็ได้กำไรโอเคครับแต่ดรอปจากจีนนะครับรับความเสี่ยงหน่อยนะสินค้าชิ้นนี้แต่ถือว่ามีโปรดักต์หลายรูปหลายตัวนะที่ผมดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้กำไรใช้ได้นะฮะขายดีนะฮะจัดเอาเลยอะแล้วกันนะสายดรอปผมว่าสายดรอปอาจจะพอใจกับสินค้าตัวนี้นะครับมันเป็นสินค้าในพึงความต้องการของคนในระดับนึงเลยนะครับอันนี้ขอเซ็นเซอร์แปลกๆหน่อยสมาชิกนะครับถ้าต้องการรู้นะฮะพิมพ์มาว่าที่ชาร์จแต่ที่ชาร์จอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับนะโอเคนะครับโอเคจบคลิปเลยสั้นๆวันนี้มีธุระอยู่ทำแมคโดนัลด์สีสมานนะฮะตรงโรบินสันสีสมานนะครับYouTube นะครับ Subscribe Ode Online ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับแฟนเพจ Ode Online แล้วก็ LINE @ Ode Online นะครับที่นี่มีสอนออนไลน์ eBay Amazon แล้วก็นั่งเรียน eBay Amazon นะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ